รัฐประหารปี2519เป็นการยึดอำนาจจากรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชในวันที่6ตุลาคมพ.ศ.2519โดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินนำโดยพลเรือเอกสงัดชลออยู่ซึ่งในเวลา6โมงเย็นของวันกองกำลังทหารบกของฝั่งผู้ก่อการก็เคลื่อนออกประจำจุดสำคัญต่างๆหลังจากนั้นได้มีการออกแถลงการยึดอำนาจโดยให้เหตุผลถึงความวุ่นวายและการก่อกำเริบของพรรคคอมมิวนิสต์จากเหตุการณ์ความรุนแรงในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือที่เรียกกันว่าเหตุการณ์6ตุลาภายหลังการยึดอำนาจนายธานินทร์ไกรวิเชียรได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่14ของประเทศไทยด้วยรัฐบาลนี้มีภารกิจหลักในการปฏิรูปบ้านเมืองภายใน12ปีแต่ทว่าสถานการณ์ภายในประเทศกลับเกิดความแตกแยกและรุนแรงยิ่งขึ้นนำไปสู่เหตุการณ์ที่พลเรือเอกสงัดชลออยู่ทำการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งในปี2520